ที่จังหวัดขอนแก่นครับนี่ก็มีการเตรียมก่อสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถานขนาด9ชั้นมูลค่าการก่อสร้างกว่า200ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมและก็ศูนย์ประชุมอบรมของคณะสงฆ์และส่วนราชการต่างๆด้วยนะครับนายกำธรถาวรสถิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานฝ่ายคราวาสนะครับก็ได้เป็นประธานกดปุ่มเปิดโครงการก่อสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถานโรงเรียนประภัสสรวิทยาวัดศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีพระปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับประธานฝ่ายสงฆ์พระเถรานุเถระนะครับหัวหน้าส่วนราชการและก็พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับอาคารจุฬามณีเจดีย์สถานแห่งนี้นะครับโรงเรียนประภัสสรวิทยานี่จะก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์9ชั้นนะครับเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และก็รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดับที่36ของจังหวัดขอนแก่นและก็เป็นสถานที่สอนธรรมบาลีของพระภิกษุสามเณรนะครับซึ่งเดิมมีเพียงอาคารชั้นเดียวนะครับ11ห้องไม่เพียงพอกับพระภิกษุที่จำนวนกว่า200รูปนะครับโดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี2558นะครับจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่8สิงหาคม2559นะครับมีกำหนดแล้วเสร็จนะครับก็ในปี2565นะครับใช้เวลา7ปีด้วยกันนะครับในวงงบประมาณ200ล้านบาทนะครับที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธานะครับซึ่งสามารถบริจาคสมทบทุนได้นะครับกับโครงการนี้นะครับโดยโอนเงินที่ธนาคารธนชาตจำกัดนะครับสาขาถนนกลางเมืองขอนแก่นนั่นเองนะครับ